เกลอาร์เตต้ายอมรับตามตรงเลยว่าเกมแพ้วิลล่าในบ้านทำให้อาร์เซนอลเสียแชมป์ส่วนคายฮาวเวตได้กล่าวต่อแฟนบอลปืนโตอย่างเข้มแข็งว่าซีซั่นหน้าพวกเราจะกลับมาสู้แบบเต็ม 100% ใหม่อีก1ครั้งก็ได้บทสรุปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้นะครับก็เป็นเรือใบสีฟ้านะครับได้ครอบครองแชมป์พรีเมียร์ลีกอีก1สมัยนะครับผมโดยข่าวสารหลังเกมนะครับก็มิเกลอาร์เตต้านะครับยอดกุนซือของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลตัวเขานั้นก็ได้กล่าวชื่นชมนักเตะแล้วก็สตาฟทีมงานนะครับผมกับผลงานของทีมในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ยอมรับตามตรงเลยว่าเกมที่พ่ายแพ้แอสตันวิลล่าในบ้านนั้นคือจุดเปลี่ยนสำคัญของทีมจริงๆนะครับผมทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับพวกเขาได้ยกระดับฟอร์มจากปีที่แล้วมาลุ้นแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จนถึงเกมสุดท้ายเลยนะครับผมก่อนที่เรือใบสีฟ้านะครับจะเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดในนัดสุดท้ายเข้าป้ายคว้าแชมป์ลีก4สมัยติดต่อกันนะครับผมไม่ว่าพวกเขานั้นจะทำงานของตัวเองได้สำเร็จนะครับในการเอาชนะเอเวอร์ตันไป2-1แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้อาร์เซนอลนั้นไปถึงฝั่งฝันในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับผมโดยหลังจบเกมนะครับเฮดโค้ชชาวสเปนนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าใช่แล้วผมอยู่ที่นั่นตอนนั้นเราทำได้100แต้มดังนั้นผมรู้ว่ามันต้องผ่านอะไรมาบ้างผมรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นและนี่คือระดับที่ต้องไปให้ถึงไม่มีใครต้องอธิบายว่าในระดับนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะผมอยู่ที่แมนเชสเตอร์มา4ปีผมเห็นในทุกๆวันและผมรู้ว่าเรานั้นต้องทำมันให้ได้เราต้องการไปถึงระดับนั้นให้ได้มันไม่ใช่เพียงแค่1ฤดูกาลแต่มันคือทั้งหมดแต่เรากำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วแหละเราอยู่ในหนทางที่ถูกต้องเราต้องกัดฟันผ่านมันไปให้ได้เพราะเรานั้นต้องการมันมากกว่านี้นับตั้งแต่เดือนธันวาคมเราแสดงถึงการเดินทางที่น่าเหลือเชื่อฟอร์มการเล่นทุกนัดของเรานั้นอยู่ในระดับสูงที่สุดเท่าที่เราเคยได้เห็นมาและมันคงดีไม่พอสตาฟทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีจนน่าเหลือเชื่อพวกเขานั้นช่วยผลักดันให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดในทุกๆข้อเพื่อที่เรานั้นจะพยายามคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่น่าเสียดายมันไม่เพียงพอและเรานั้นไม่ได้ถ้วยรางวัลใหญ่ที่เราต้องการโดยจากนั้นนะครับอาร์เตต้าก็ได้ยอมรับว่าเกมที่พวกเขานั้นเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อแอสตันวิลล่าของอูไนเอเมรี่นะครับเจ้านายเก่าของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอล0-1นะครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญของพวกเขาที่ทำให้เสียเปรียบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก่อนที่จะพลาดแชมป์ลีกในที่สุดโดยอาร์เตต้านะครับผมก็ได้กล่าวต่อว่าแน่นอนเกมกับแอสตันวิลล่าในบ้านเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ในครึ่งแรกพวกเราควรจะนำถึง4-0ด้วยซ้ำไปบางทีเรื่องราวอาจจะแตกต่างออกไปกว่านี้ก็ได้มันเป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นคือเครดิตของสโมสรและทีมชุดนี้ที่สมควรได้รับเพราะคุณนั้นต้องต่อกรกับทีมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็นี่แหละครับผมคือคำกล่าวของมิเกลอาร์เตต้านะครับที่พูดถึงแอสตันวิลล่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำงานเก่าของเขานั่นเองนะครับโดยบุรุษอีก1คนนะครับของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลที่หลังจบเกมกับเอเวอร์ตันนี่ก็โอ้โหเจ้าตัวหลั่งน้ำตาออกมาเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าคายฮาวเวตนะครับแนวรุกตัวเก่งของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเจ้าตัวก็ได้ตัดพ้อหลังเกมนะครับว่าฟุตบอลนั้นมันไม่ได้ยุติธรรมสำหรับเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มั่นใจว่าในฤดูกาลหน้านั้นทีมจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับผมโดยเจ้าตัวนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ผมไม่อยากจะคิดอะไรบางครั้งมันก็ไม่ได้ยุติธรรมเสมอไปในโลกของฟุตบอลแต่เรานั้นต้องยอมรับมันให้ได้ฟุตบอลมันเป็นเรื่องที่ยากแต่หวังว่าเรานั้นจะกลับมาได้อีกครั้งในปีหน้าและทำให้แฟนบอลอาร์เซนอลได้รับสิ่งที่สมควรจะได้รับผมสามารถบอกพวกเขาได้เลยว่าปีหน้านั้นเราจะกลับมาเป็นทีมที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนและเรานั้นจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างกันอีก1ครั้งผมรู้สึกเสียใจกับแฟนบอลอาร์เซนอลสำหรับเรานี่มันยังไม่พอบางทีในช่วง2หรือ3เดือนที่แล้วเราอาจจะพูดได้เต็มปากว่าเป็นการต่อสู้ที่ดีแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเรานั้นสมควรจะได้รับอะไรมากกว่านี้มันยังไม่จบแล้วพวกเรานั้นจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกครั้งในปีหน้าโอ้โหนี่แหละครับผมเจ้าตัวก็ได้พูดออกมาจากก้นบึ้งหัวใจแหละครับดูจากการถ่ายทอดสดหลังเกมเนี่ยโอ้โหเจ้าตัวถึงกับหลั่งน้ำตานะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะย้ายมาจากทีมคู่อริร่วมเมืองอย่างสิงห์ตนเมืองคลามเชลซีนะครับแต่เจ้าตัวนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพนะโอ้โหลงทุกนัดเนี่ยใส่สดใส่เต็มให้อาร์เซนอลเหลือเกินนะครับจนเจ้าตัวนะครับมีผลงานที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยแหละครับผมก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของเจ้าตัวนะครับขาดอย่างเดียวขาดเพียงแชมป์เท่านั้นนะครับปีหน้าว่ากันใหม่ครับผมเอาละครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากหัวใจเลยนะครับผม